นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีข้าราชาการพนักงานราชาการลูกจ้างของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอายิะวาดและลงนามถวายพระพรชัยมงคลื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมมาพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชาการ ลาวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุบ้านบางแคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายจุติกรายเลิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ร้อมกับเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันแบ่งปันดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้และเด็กกำพร้าครับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินนึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรครับ ขณะที่ทันทสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหใม่นายมนัตขันสายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทาน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิงพระเกียรตยิโดยมีเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังจํานวนทั้งสิ้น2,300คนพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในการดํารงชีพยาสามัญประจําบ้านที่ได้รับจากการบริจาคและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนแก่ผู้ต้องขังค่ะ ขณะที่พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ร่วมกับแรงงานพะเยาฝึกทักษะ101อาชีพเฉลิมพระเกียรติและเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดประจำปี2562และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่สวนธรรมอยู่ในบุญวัดร่องคือมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม200คน โดยสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมเพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวจังหวัดสระบุรีจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง แก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบความเดือดร้อนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็กอำเภอม่วกเหล็กครับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดส,สุพรรณบุรีจัดโครงการดนรงปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นไม้และปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติที่ลานอเนกประสงค์บ้านท่าทองตบ,บุปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชโดยปลูกหญ้าแฝกสองแสนกล้า ปลูกต้นโรวงพึ่งต้นพยูงและต้นไม้อื่นๆ267ต้นและปล่อยพันปลาปลากระดำปลาพื้นถิ่น4ี่แสนตัวจังหวัดตราจัดกิจกรรมปล่อยพันกุ้งแชบวยและพันปูม้ารวม4ล้านตัวลงสู่ทะเลหาดทรายสองสีตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์คุณค่าและการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำปิดท้ายที่จังหวัดชนบุรีครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2562ที่อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟืององเภหนองรีอเภอชนบุรีโดยร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำช่องมะเฟืองซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้กับประชาชนอีกด้วยครับ